ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดตามคาดครม.ตั้งพีรพันธ์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นั่งที่ปรึกษานายกเผยคนใกล้ชิดบิ๊กตู่โทรชวนทำงานด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้แต่งตั้งนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ประกาศลาออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาด้านนางสาวไตรสุรีไตรสรนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอขอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีพุทธศักราช2548มาตรา4วงเล็บ1รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเมืองพุทธศักราช2534มาตรา8ขณะที่พีรพันธ์บอกทิ้งประชาธิปัตย์ไม่มีปัญหากับใครอยู่ไม่ได้ก็ออกมาเผยคนใกล้ชิดบิ๊กตู่โทรชวนทำงานด้วยเจ้าตัวขอทำงานปราบทุจริตไม่ทำงานการเมืองนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงที่มีการรายงานข่าวคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ตนยังไม่ทราบมีเพียงแต่โทรศัพท์มาบอกเท่านั้นทางรัฐบาลยังไม่ได้ติดต่อมาให้ไปทำอะไรเพราะหลังจากที่ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วประมาณ2วันนายกก็ได้ให้คนใกล้ชิดติดต่อมาโดยสอบถามว่าจะลาออกไปทำอะไรตนก็บอกว่าไม่ได้ลาออกไปทำอะไรเขาก็บอกว่าเสียดายที่ลาออกไปอยากให้มาช่วยงานซึ่งตนก็บอกไปว่าหากไปช่วยงานเรื่องบ้านเมืองตนก็พร้อมที่จะช่วยโดยหากให้ไปช่วยจริงตนก็อยากช่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองขอไม่ไปซึ่งทางเขาก็ไม่ได้พูดว่าจะให้ไปช่วยเรื่องการเมืองหรือชวนไปอยู่พรรคซึ่งตนคิดว่าขณะนี้พรรคการเมืองจะต้องปรับการทำงานทั้งหมดโดยจะต้องทำงานให้กับประชาชนเมื่อถามถึงสาเหตุที่ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นเพราะมีปัญหากับใครในพรรคหรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวเพียงว่าไม่ได้มีปัญหากับใครอยู่ไม่ได้ก็ออกมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ